อาชีพโปรโมเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีในสารบบก็เป็นการค้าเป็นธุรกิจไปสมัยอดีตเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณไปยังบรรพบุรุษเราท่านเทียมบุญอินทรบุตรท่านคนเก่าคนแก่เมื่ออดีตนะฮะครูเฒ่าชนะทรัพย์แก้วอะไรพวกนี้นะครับท่านบุกเบิกมายุคนั้นยังไม่ได้เป็นยุคได้เงินได้ทองอ่ะนะครับยุคบุกเบิกกันสนุกสนานกันแล้วก็โดยเฉพาะคนสละชีพเสียใช้ชีวิตเป็นเดิมพันก็คือนักมวยรุ่นเก่าๆที่เขาบุกเบิกมาอรุณศรีโสธรอภิเดชสิทธิลันแดนชัยยนตรกิจเขียวหวานยนตรกิจนักมวยเก่าๆนำสักอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะพอดีช่วงนั้นช่วงปลายที่ผมเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาบุกเบิกเอายุคผมนะครับก็มองไปก็มีท่านเฮียเสยลี้ถาวรครูเฒ่าก็บอกว่าเอ๊ะอาชีพโปรโมเตอร์เนี่ยอย่าไปหวังเรื่องเงินเรื่องทองครูเฒ่าก็สอนนะครับมันเป็นสมบัติสัจลิงคานซึ่งเงินในวงการมวยเนี่ยเอาออกไปไม่ได้ผมก็เคยพูดตรงนี้แหละแล้วก็เคยทวงติ่งไปอาชีพอะไรก็ได้ที่สุจริตเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าตรงนี้ตอนนั้นยังไม่เป็นอาชีพนะฮะก็เลยมาบุกเบิกกันเอายุคผมเนี่ยที่จะตั้งหลักปักฐานและโดยเฉพาะเอาผมเป็นแบบอย่างนะครับผมก็เดินทางจากวัดมาสู่วัยรุ่นเสร็จก็มาชกมวยก็มาเป็นเซียนมวยก็มาอยู่ในวงการมวยแล้วก็บุกเบิกมาแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์4ปีฮะโอ้โหบุกเบิกกันจนเนี่ยฝ่ายจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามสูงเนี่ยฉะนั้นเลยมองไม่เห็นฟ้าสว่างเมื่ออดีต